ในอีกมุมหนึง่งก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมาทําให้มีน้ำเนี่ยเติมเข้าไปในระบบอย่างน้อยๆถ้าเกิดมีการบริหารจัดการที่ดีรับรองว่าหน้าร้อนหน้าแล้งปีหน้าก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องของภัยแรงแล้วนะฮะเรื่องนี้ทางด้านของคุณทองเปลวกองจา่ายธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยน,นะครับว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนบนของประเทศเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักมีฝนตกสะสมมากขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ําไหลหลากลงสู่แม่น้ําเจ้าพยามากขึ้นด้วยเช่นกันแล้ก็มีแนวโน้มนะครับที่ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาจะเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงประมาณ700-900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับจะส่งผลทําให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันได้แก่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนา และที่ตำบลท่าเรนแดง,แดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรจนถึง1เมตรนะครับโดยที่ตอนนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับถึงแม้ว่ายังไม่ส่งผลกระทบนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ได้มีการรายงานผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง ปัจจุบันที่มีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั้งหมด26จังหวัดล่าสุดยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จังหวัดค่ะได้แก่พิษนุโลกพิจิตรอำนานาจเจริญยะโสธรขอนแก่นอุบลราชธานีและจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ6 9 1 4ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต14คนสูญหาย2คนค่ะคือที่จังหวัดอํานาจเจริญและที่จังหวัดน่านขณะที่มีผู้บาดเจ็บ1คนนะคะแล้วก็มี การอพยพประชาชนรวม13จุดจำนวน1,118คนในพื้นที่4จังหวัดนั่นก็คือที่ขอนแก่นอำนาจเจริญเยโสธรและอุบลราชธานีในส่วนของปอพก็ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสัพพะกำลงังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมในทุกด้านสำหรับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายๆผ่านสายด่วนนิรภัย1 เ8 4โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการขอรับความช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ